นี้ด้วยอีกหนึ่งไฟแดงแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านของเวิร์ฟเวิร์ฟคริโก้ตื่นเต้นทีเดียวเชียวนะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านของเวิร์ฟคริโก้แล้วนะจ๊ะที่รีมส์ก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปทัวร์ข้างในว่าวิธีการทำที่เขาว่าไม่เหมือนกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณไกด์ก็กำลังเล่าเรื่องราวและประวัติโดยย่อของเจ้าแชมเปญเวิร์ฟคริโก้พองซาแดงเจ้าแชมเปญที่มีรสชาติเลอเลิศของตระกูลนี้เนี่ยมีผู้ริเริ่มผลิตและบริหารการค้าเป็นผู้หญิงนะคะแถมเธอยังเป็นแม่อีกด้วยว่ากันว่าเธอเริ่มบิสเนสเนี้ยหลังจากที่สามีที่รักของเธอได้ตายจากไปหลังจากแต่งงานกันได้เพียง6ปีเท่านั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นเองค่ะแหมถ้าเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาง่อยๆเนี่ยก็คงนั่งร้องไห้ไปแล้วเพราะหลังจากสามีเดทปั๊บเธอก็ไม่รอช้าเข้าไปเจรจาต้าอวยกับอิตาฟิลิปคริโก้พ่อสามีว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นคนรับช่วงกิจการไร่องุ่นต่อเองโชคดีที่พ่อสามีของเธอเห็นดีด้วยก็เลยให้เธอเข้ากลุ่มบางเหียนนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉะนั้นเวิร์ฟที่แปลว่าแม่ไม้ในภาษาฝรั่งเศสจึงกลายมาเป็นชื่อขึ้นต้นและเธอให้เกียรติตระกูลคริโก้ซึ่งเป็นของสามีเธอซึ่งเป็นเจ้าของไร่ดั้งเดิมเป็นชื่อกลางมาบวกกับชื่อสกุลเดิมก่อนแต่งงานของเธอคือพอนซาแดงปิดท้ายอย่างเนียนๆจ้ะจึงกลายมาเป็นชื่อแชมเปญสุดหรูดูมีชาติตระกูลว่าเวิร์ฟคริโก้พองซาแดงนั่นเองคุณไกด์บอกว่ามาดามคริโก้เนี่ยเป็นผู้หญิงนักธุรกิจคนแรกของเมืองแชมเปญกันเลยทีเดียวค่ะว้าวเท่มากๆเอาล่ะหลังจากที่เดินเล่นชมผลองุ่นของจริงๆกับอากาศที่เย็นกำลังสบายด้านนอกกันแล้วตอนนี้จะถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับแชมเปญเลิฟเวอร์อย่างพี่แพรกันแล้วนะคะนั่นก็คือคุณไกด์กำลังจะพาเราลงไปในถ้ำเก็บแชมเปญของเวิร์ฟเมื่อเดินลงบันไดมาถึงโถงด้านล่างอย่างแรกที่รู้สึกเลยก็คือความหนาวเยือกมันก็น่าจะหนาวอยู่นะคะเพราะคุณไกด์บอกว่าที่ในถ้ำเนี้ยอุณหภูมิจะอยู่ที่10ถึง12องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีในถ้ำเนี้ยภายในเนี่ยเป็นหินช็อกทั้งถ้ำเลยนะคะและเพดานก็จะสูงมากมีแสงสว่างลอดเข้ามาได้ไม่มากก็เป็นข้อดีมากสำหรับการเก็บและหมักบ่มแชมเปญกันเลยทีเดียว พูดถึงเรื่องการหมักบ่มแชมเปญและการทำให้เกิดฟองเนี่ยจริงๆแล้วไอ้เจ้าวายฟองหรือที่เรียกว่าแชมเปญเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งไปประเทศอังกฤษนะคะเพราะวายเกิดจากการหมักตัวครั้งที่2ขึ้นเองในขวดเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดฟองในน้ำวายเป็นปัญหาที่คนทำวายสมัยนั้นเนี่ยต้องหาวิธีป้องกันแก้ไขปัจจุบันแชมเปญผลิตด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า Method Champenoise ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลาใช้แรงงานและต้นทุนสูงกว่าการทำวายฟองวิธีอื่นๆสำหรับผู้ผลิตแชมเปญหรือวายฟองชนิดอื่นที่ต้องการทำวายฟองให้มีคุณภาพดีก็จะเลือกใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันค่ะแชมเปญเนี่ยทำจากองุ่นดำพวกพีโนนัวกับพีโนเมอร์เน่และองุ่นเขียวชาโดเน่เท่านั้นนะคะการเก็บเกี่ยวและหมักครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ทำเหมือนไวน์ขาวทั่วไปค่ะและจะทำการหมักครั้งที่2เพื่อให้เกิดฟองโดยบรรจุน้ำไวน์ในขวดหนาที่รองรับความดันสูงได้เติมน้ำตาลและยีสต์ให้เกิดการหมักปิดด้วยฝาจีบแล้วเก็บวางนอนในที่มืดเย็นยีสต์จะค่อยๆเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำไวน์ค่ะแล้วเมื่อหมักได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมีซากยีสต์และก็ตะกอนนอนอยู่ที่ข้างขวดคนทำไวน์ต้องเอาตะกอนนี้ออกโดยใช้วิธีเอาคอขวดมาเสียบใส่แท่นไม้ให้ขวดตะแคงอยู่ที่ระดับ45องศาค่ะซึ่งเจ้าโต๊ะนั่นเนี่ยก็เรียกว่า Riddle Table นะคะหรือว่าถ้าจะกระแดกกระแดกเรียกกันในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยวิธีการนี้เขาเรียกว่า Remouage ทุกๆ3วันเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหมุนขวดและยกก้นขวดให้สูงขึ้นทีละน้อยจนในที่สุดตะกอนจะไหลไปรวมกันที่ปากขวดจากนั้นเนี่ยจะเอาปากขวดจุ่มในสารที่ทำให้อุณหภูมิลดถึงจุดเยือกแข็งแต่ก่อนจะจับเป็นก้อนติดกันที่ฝาจีบเสร็จแล้วก็เปิดเอาฝาจีบนะคะเอาตะกอนออกเติมน้ำไวน์ให้เต็มปิดปากขวดด้วยจุกก๊อกขนาดใหญ่
ครอบด้วยลวดยึดปากขวดป้องกันแรงดันจากฟองข้างในเป็นอันเสร็จพิธีค่ะว่ากันว่ามาดามคริโก้เนี่ยชีเป็นคนคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะคะแถมคุณไกด์ยังบอกอีกว่าเธอจะตื่นตีสามทุกวันแล้วก็ปลุกคนงานของเธอทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาช่วยกันหมุนขวดทุกวันแม้กว่าจะออกมาเป็นแชมเปญให้เราท่านๆได้อร่อยซาบซ่านกันได้เนี่ยมันต้องพิถีพิถันกันสุดชีวิตจริงๆน่าชื่นชมและน่าชื่นใจเป็นอย่างมากที่ได้มาชมถ้ำของมาดามเวิร์ฟคริโก้ในวันนี้หลังจากทัวร์ที่ประทับใจมากๆเลยเคฟนะคะตอนนี้ก็จะได้เวลาที่ดีที่สุดของทัวร์แล้วนั่นก็คือตอนเทสติ้งนั่นเองคุณเขากำลังแบบว่าค่อยๆเทเป็นออมเลอกรองแรมวินเทจค่ะในปี1998เขาบอกว่าตอนนี้เป็นปีที่อ่อนที่สุดแล้วที่จะแบบว่าให้เราชิมได้แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วก็ขวดที่เขาเทให้เนี่ยนะคะไวน์15แก้วเขาใช้ทั้งหมด4ขวดในแต่ละแก้วเนี่ยเขาจะเทไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เรียงตามลำดับทับไปทับมาจนครบแบบ4ขวดเขาบอกว่ามันคุ้มที่จะรอสักหน่อยรสชาติมันแบบมันไม่ใช่แค่สปาร์คลิ่งมันมีวัฒนธรรมอยู่ในแก้วโอ้ยป้าหูนูจะแย่แล้วค่ะแบบว่าปกติเป็นคนไม่ดื่มนะคะแต่ว่าแก้วนี้เนี่ยอร่อยมากแบบโอ้โหหอมน้ำผึ้งอร่อยมากอร่อยเกินคำบรรยายของตัวนูและลำแล้วก็มีเจ้าขวดของเลอกรองแดมวินเทจ998หอมน้ำผึ้งหอมเนยโอ้แล้วก็กลิ่นที่แบบว่าคุณจะสามารถได้จากร้านดอกไม้เหมือนเดินเข้าไปในร้านดอกไม้ทั้งร้านเลยแล้วมันสดชื่นมากแล้วแถมแบบพอลงคอไปแล้วแบบไม่มีหวานเลยมันแบบเรียกเหมือนดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์จริงๆถ้าใครจะไปฮันนีมูนเนี่ยโอกาสพิเศษเนี่ยขอแนะนำจริงๆกรองแดงวินเทจ1998นะคะหลักในจุ๊บๆ